้าผมจับสิ่งไหนผมจะสามารถเห็นเหตุการณ์ก่อนหน้าผู้เสียชีวิตได้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วครับในที่เกิดเหตุพบหลักฐานอะไรบ้างเราพบขวดคิดงั้นเหรอนี่คือผู้ต้องสงสัย3คนที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายกบช่างภาพโฆษณาชื่อดังแห่งยุคก๊อตผู้จัดการดาราแถวหน้าของเมืองไทยส่วนคนต่อไปคุณมอนตี้ดาราหน้าใหม่ที่กำลังมาแรงพวกคุณทั้ง3คนเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีคุณตุ๊กตาดาราดังแห่งยุคผมขอเชิญพวกคุณทั้ง3คนเนี่ยมาให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะครับคุณรู้จักกับผู้ตายมานานแค่ไหนแล้วครับก็รู้จักตั้งแต่ตุ๊กตาเข้าวงการแรกๆอะครับลองโพสหน่อยครับนิดนึงโอเคเป็นไงบ้างคะสวยมากๆเลยครับตุ๊กตาผมว่าอีกหน่อยนะคุณต้องดังเป็นพลุแตกแน่เลยผมเป็นคนปลุกปั้นตุ๊กตามากับมือคุณตำรวจเลิกสงสัยผมเถอะครับอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปสิครับนี่มันเพิ่งเริ่มต้นเองถ้าคุณตำรวจสงสัยอะไรตรงไหนก็ถามมาสิครับผมตอบได้ทุกอย่างอยู่แล้วงั้นคุณลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเหตุการณ์ในวันนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นวันเกิดเหตุผมก็ถ่ายโฆษณาตามปกติแต่สิ่งที่แปลกไปก็คือโอเคครับซ้ายหน่อยครับนั่นแหละนั่นแหละขวาหน่อยครับสวยมากสวยมากโอเคพักกองได้ครับเส้นนี้เรียบร้อยพักกองละไปเอาน้ำให้ฉันสิถ้าจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ฉันแค่เนี้ยก็ไปเอาเองสิยะก๊อตแกจะไปไหนแกไปเอาน้ำให้ฉันก่อนสิพอผู้จัดการส่วนตัวของตุ๊กตาเดินออกไปผมก็ได้ยินเขาสองคนทะเลาะกันอย่างผู้จัดการส่วนตัวอย่างนั้นเหรอเราทะเลาะกันก็จริงนะคะแต่มันเป็นเรื่องปกติอ่ะเรากัดกันอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะงั้นเลยครับงั้นคุณพอจะเล่าได้ไหมครับว่าคุณทะเลาะอะไรกันแกจะไปไหนฉันบอกให้แกไปเอาน้ำให้ฉันไงโอ้ยแล้วน้ำเนี่ยเดินไปเอาไม่ได้หรือไงคะถ้าจะให้ฉันไปเอาให้เนี่ยก็จ่ายเปอร์เซ็นต์เพิ่มมันไม่มีทางแน่ถ้าเธอไม่จ่ายเปอร์เซ็นต์เพิ่มให้ฉันนะฉันจะลาออกแล้วไปเป็นผู้จัดการของดาราใหม่คนนั้นแทนอีนั่นน่ะเหรอต่อแหละเอาตัวเข้าแรกน่ะสิถึงได้ดังงั้นก็แสดงว่าคุณตุ๊กตามีเรื่องบาดหมางกับคุณมอลลี่ดาราหน้าใหม่ก็ใช่นะสิคะยายเนี่ยได้โฆษณาไปหลายตัวแล้วเนี่ยตุ๊กตาตายไปแบบนี้นะโฆษณาทั้งหมดก็จะเป็นของยายนี่ค่ะฉันจะทำแบบนั้นไปทำไมล่ะคะแค่งานโฆษณาคิวฉันก็ยาวไปถึงปีหน้าแล้วค่ะมันมีอะไรมากกว่างานโฆษณาสิครับเพราะผมสืบพบมาว่าคุณกับตุ๊กตามีปัญหากับเรื่องผู้ชายแกมันหน้าไม่อายเลยเนาะเอาตัวเข้าแลกไปก่อนจ้ะพูดเหมือนคุณไม่เคยทำเลยนะคะถ้าแกไม่เลิกยุ่งกับคนของฉันนะแกดิดับแน่ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับตอนนี้ผมได้ตัวคนร้ายแล้วแหละคนนั้นก็คือคุณกบคุณกับตุ๊กตาแอบกิ๊กกันมานานจนวันหนึ่งตุ๊กตาจับได้ว่าคุณแอบไปมีอะไรกับมอลลี่ดาราหน้าใหม่เมื่อไหร่แกจะเลิกสันดานแบบนี้สักทีฉันรู้นะว่าแกแอบกินกับอีดาราหน้าใหม่นั่นน่ะเบาๆสิเดี๋ยวก็มีคนมาได้ยินหรอกความสัมพันธ์ระหว่างเราต้องปิดเป็นความลับฉันไม่กลัวหรอกจะเปิดโปงแกที่แกแอบกินกับดาราแล้วเพื่อนแกอยู่ในวงการนี้ต่อไม่ได้แน่คุณกลัวว่าตุ๊กตาจะเปิดโปงทุกอย่างคุณเลยแอบใส่ลงไปในน้ำนี่น้ำเอาไปให้ตุ๊กตาสิเห็นเขาบ่นว่าหิวน้ำขอบคุณนะคะนี่น้ำยอมเอามาให้ฉันแล้วเหร
จริงๆเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องสอบปากคำหรือว่าหาหลักฐานก็ได้นะครับเพราะผมเนี่ยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่แรกแล้วครั้งต่อไปผมจะไปสืบคดีอะไรฝากติดตามด้วยนะครับ